จากโบรชัวร์ที่เห็นนั้นมีแค่ส่วนหนึ่งแผนปฏิรูปรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเอกสารที่แจกเฉพาะทางของสภามหาวิทยาลัยเดี๋ยวพี่จะไล่เป็นทีละข้อให้ฟังแล้วกันนะเปลี่ยนไปใช้ค่าเทอมแบบเหมาจ่ายไม่ได้จ่ายตามวิชาที่ลงแต่ละคณะก็จะมีเรทที่ต่างกันไปแต่ที่แน่ๆค่าเทอมโดยรวมจะมากขึ้นย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษาเหตุผลว่าง่ายต่อการทำธุรการแต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยหวังก็คือกรณีเลือกตั้งเสียงของนักศึกษาจะถูกโยกเข้ามาในเขตเดียวกันและเมื่อประชากรต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นรัฐจะจ่ายงบบริหารให้ท้องถิ่นมากขึ้นเพิ่มคณะอินเตอร์เพิ่มรายได้และจำนวนนักศึกษาตั้งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยเพิ่มรายได้ผูกขาดกลุ่มทุนไล่พื้นที่ชาวบ้านขยายเขตวิทยาลัยสร้างหอพักเพิ่มหัวประมูลก่อสร้างยุบห้องเรียนย่อยเพิ่มห้องเรียนรวมเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้นเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบได้ยากขึ้นมีส่วนร่วมได้ยากขึ้นฟังจากที่พี่ยุงย่อยผลกระทบออกมาแล้วผมว่าถ้ามองด้านนโยบายเพียวๆเนี่ยหลายข้อน่าจะหาด้านไม่ดีได้ยากนะครับนี่ขนาดเล่นให้ย้ายทะเบียนบ้านผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยกล้ามากขนาดคนปกติยังมองเลยว่ามันไม่เมคเซนส์แล้วตอนนี้เนี่ยทางมหาลัยดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีประกาศออกมาเต็มตัวการที่บางส่วนของแผนมาอยู่ในโบรชัวร์ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าทางมหาวิทยาลัยก็รีบร้อนเหมือนกันพี่ว่าประพันธ์น่าจะเป็นหัวใจของงานนี้นะดูอย่างตอนงานเอ็กซ์โปก็พยายามจะเปิดตัวโปรเจกต์นี้สิ่งที่กำลังจะบอกเนี่ยก็คือถ้าเกิดอยากจะหยุดแผนนี้ก็ต้องหยุดประพาสใช่ไหมล่ะครับเอ๊ะพี่พูดตอนไหนอ่ะคนขอร้องคอยเข้าใจกันก่อนนะว่าสิ่งที่พี่และคนทำคือการวิ่งหาข้อมูลเพราะว่าหน่วยงานของพวกพี่เนี่ยขึ้นตรงกับกองกิจกรรมนักศึกษาและสำนักงานอธิการบดีซึ่งเราไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นอ่ะมีใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบ้างอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าใจพวกเราเนี่ยเป็นแนวหน้าเวลามีเหตุหรือว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยใจพวกเรารับหน้าไปเต็มๆใช่ไหมล่ะครับหัวไวอีกแล้วฮะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะรู้ว่าโดนหลอกใช้ก็เถอะแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายของเราก็คือการโค่นล้มแผนปฏิรูปงั้นพี่ฝากน้องๆเดชเชนทุกคนด้วยนะครับแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกแต่ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวพี่ใจพวกเราหาทางกันเองก่อนแล้วค่อยติดต่อกันอีกทีว่าไงชะกูว่ากูไม่อินว่ะมันดูซีเรียสไปนิดนึงกูขอบายแล้วกันนะเออไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวมีอะไรหนุกๆแล้วจะเรียกนะจัดมาด้วยเราจองยังไงกับหลักสูตรนี้ดีสนุกอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอาผิดประพาสเนี่ยก็ต้องหาให้ได้นะครับว่ามีนโยบายข้อไหนของประพาสเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วทุจริตแบบชัดเจน
ราลองหานโยบายที่มันเกี่ยวข้องที่มันแบบเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจดีไหมพี่พวกแบบการหัวประมูลอะไรเงี้ยแต่ละผ่านก็ต้องชัดเจนมากนะถ้าอย่างเช่นหัวประมูลนั้นก็ต้องเชื่อมโยงกันจริงๆอ่ะแล้วเราจะไปหาหลักฐานได้ยังไงอ่ะการเชื่อมโยงไงเต็งเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าประพาสเนี่ยเชื่อมโยงกับพรรคของพ่อกูถ้าเกิดว่าเราสาวไปทางพรรคของพ่อกูก็น่าจะไปต่อได้นะก็ใช่แต่เราไม่ใช่ตำรวจนะหลักฐานระดับนั้นน่ะจะไปหาได้ยังไงตอนที่ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับคดีพลังงานเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดานะอ้วยใช้วิธีคลาสสิกแบบในหนังไหมอะหลอกให้คนร้ายพูดแล้วก็อัดเทปไว้เฮ้ยโอ้เจ๊วิธีนั้นน่าจะยากกว่าหาหลักฐานนี้นะครับแค่เข้าถึงตัวประภาสนี่ก็ยากแล้วล่ะครับแต่ผมชอบวิธีนี้นะเพราะยังไงเนี่ยไม่ช้าก็เร็วประภาสก็ต้องออกมาแถลงการอยู่แล้วเราก็ยิงคำถามจัดหนักต่อหน้าสาธารณชนเลยดีไหมฉันหลอกมีข้อมูลที่ขอมาแต่ได้แค่2ใน3เท่านั้นนะแค่นี้ก็ดีเลิศแล้วครับทางเว็บของมหาลัยยังไม่อัปเดตเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาที่จะดันโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็ต้องล้างคนเก่าที่ไม่เห็นด้วยออกแล้วเอาพวกตัวเองเข้ามาผมว่าเราเจอแหล่งข่าวชั้นเลิศแล้วนะครับแล้วเราจะแน่ใจได้ไงว่าอาจารย์น่ะไม่ใช่พวกเดียวกับอาจารย์ประภาสอาจารย์ตอนรูปปั้นกับตอนเอ็กซ์โปไม่ได้หรออาจารย์น่ะเป็นพวกเราแน่นอนอาจารย์สุรเชษฐ์เป็นหัวหน้าคณะวิชาและยังเคยผ่านการเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์มาแล้วนะครับจากเครดิตนี้เนี่ยจะถูกตั้งก็ไม่แปลกครับทางที่ดีอย่าประมาทดีกว่านะ Trust no one with a button เอาอย่างนี้แล้วกันเรามาจัดบุคคลในแฟ้มรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิรูปว่าใครอยู่ในสถานะใดแล้วก็เป็นพวกของใครและน่าสงสัยในระดับไหนเราน่าจะเอาผังนี้ไปให้พี่พลกับพี่ยุงเช็คอีกทีนึงนะคุณมากเลยนะครับอันนี้แหละครับคือที่ผมต้องการต่อไปเนี้ยคงช่วยอะไรไม่ได้มากนะสภามหาวิทยาลัยที่มาจากฝั่งคณะอาจารย์จัดว่าอำนาจน้อยอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจะจัดการเองเมื่อก่อนเนี้ยพี่วัดก็มาขอข้อมูลจากผมบ่อยๆเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยก็แปลว่าเขาคงจะไว้ใจอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์วิชัยเขาจะเชื่อได้จริงเหรอไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับอาจารย์ประภาสนะฟังจากที่ต้นเล่านะตอนงานเอ็กโปอ่ะที่ชนะได้ก็เพราะอาจารย์เนี่ยแหละตอนนั้นดูอาจารย์ประภาสเขาไม่พอใจน่าดูนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะคือเทอมหน้าหนูจะลงเรียนวิชาของอาจารย์นะคะแต่ว่าได้ข่าวมาว่าปีหน้าจะมีภาคอินเตอร์หนูเลยอยากรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบไหมคะ
แล้วเห็นหลายวิชายุคคลาสเดียวแล้วก็กลายเป็นคลาสรวมอะค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยสำนักทะเบียนเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงค่ะครับแล้วเรื่องค่าเทอมนี้ตกลงจะปรับขึ้นหรือยังไงครับเพราะเห็นว่ามีอาคารเรียนใหม่แล้วก็ภาควิชาใหม่มันจะกระทบกับภาคเรียนปกติหรือเปล่าครับอันนี้อาจารย์ไม่ทราบจริงนะแต่อาจารย์ก็แปลกใจอยู่นะว่าจะมาออกกฎอะไรแบบนี้นะแล้วแผนปฏิรูปจะประกาศใช้เป็นทางการเมื่อไหร่คะพวกเธอไปได้ข่าวมาจากไหนเนี่ยอ๋อคือพวกหนูทำงานให้สภาค่ะก็เลยรู้ข่าวมาจากพี่ยุงค่ะจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกนะเพราะว่าอาจารย์ประภาสแกก็จะแถลงวันศุกร์หน้าจ้ะถ้างั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวอาจารย์ขอตัวไปสอนก่อนนะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจจะเป็นคนดีจริงก็ได้นะเพราะอย่างนี้ไงเราเลยแกล้งหลุดปากออกไปจะได้ดูรีแอคของอาจารย์อ่ะอ๋อไม่ได้เผลอหรอกไม่โห627ล้านเหรอคิดว่าพ่อเราเองก็มีส่วนในแผนนี้ด้วยใช่ไหมก็น่าจะครับจะดีเหรอพ่อตัวเองผมสนใจแค่ประภาสหรือว่าใครก็ตามที่ต้องการให้แผนนี้ขึ้นเท่านั้นแหละครับคิดถึงเป้าหมายก็ดีแต่พี่ว่าเรื่องในครอบครัวก็สำคัญนะถ้าคนในครอบครัวทำผิดกฎหมายหรือไม่มีคุณธรรมยังไงผมก็ไม่มีวันอยู่ข้างเขาเด็ดขาดแน่นอนครับด้วยแผนปฏิรูปครั้งนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยราษฎรของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งแน่นอนที่สุดเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของประเทศครับโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ต้องมีผู้รับเหมาเป็นจำนวนมากไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดหาได้ทั้งหมดหรือยังคะเรื่องนี้นะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการอ่ะคำถามต่อไปครับค่ะที่ยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะว่ามีปัญหาหรือเปล่าคะอย่างกรณีผู้ประมูลไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวว่ามหาวิทยาลัยจะมีรายได้ไม่พอเรื่องนี้ราบรื่นดีครับเนื่องจากเป็นโปรเจกต์ระยะยาวทำให้บริษัทเนี่ยคุ้มค่าในการลงทุนและที่สำคัญนะครับทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมั่นใจครับว่าเราเนี่ยมีรายได้มากพออยู่แล้วแล้วเมื่อได้ผู้รับเหมาแล้วจะมีการประกาศหรือเปล่าคะแต่ถ้ามันลงตัวเนี่ยเราจะประกาศอีกครั้งอย่างแน่นอนครับไม่ทราบว่าหนูที่ถามลึกซึ้งขนาดนี้ที่บ้านเนี่ยเข้าร่วมประมูลกับเขาด้วยจริงไหมอุดรราษฎรสโมสรภูธรอรชรอรชรอะไรวะชื่อแม่พี่ครับครับตัวเนี้ยเอ๊ะพาราดอนอย่างโหยุดก่อนการประมูลเสร็จแล้วบริษัทที่ชนะก็คือปิยกุลก่อสร้างปิยกุลก่อสร้างพี่ครับไม่ผิดแน่บริษัทนี้เกี่ยวข้องกับพรรคประชาไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้จากโปรไฟล์ที่ได้จากพรรคนี้ภายหลังที่ได้เป็นรัฐบาลแต่แค่นั้นยังเอาผิดอะไรไม่ได้นะเราต้องมีหลักฐานว่าหัวประมูลอย่างเช่นการพิรุธในแง่ราคายกตัวอย่างนะบริษัทกขพเสนอราคาที่สมเหตุสมผลแต่บริษัทงเสนอราคาต่ำแต่กลับได้ไปหรือไม่ก็บริษัทกขพนั้นเป็นบริษัทหุ้นที่ถูกส่งไปประมูลหลอกแล้วก็ตั้งราคาที่สูงเกินความเป็นจริงงั้นก็ตรงกับกรณี2เดียวเลยครับน้องเนย์3บริษัทที่แพ้ประมูลเนี่ยเสนอราคามาสูงเกินความเหมาะสมมันก็แตกได้อีกทางนะคะ
ก็คือทั้ง3บริษัทเนี่ยเข้าร่วมจริงแต่ว่าถูกเปลี่ยนแปลงเอกสารตอนนี้อย่างนี้มันพอจะมีบริษัทไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องแล้วมันเข้าร่วมประมูลอีกอ่ะก็อย่างนี้มันดูน้อยไปหน่อยนะถ้าบริษัทอื่นเข้าร่วมแต่ว่าไม่มีชื่อก็แสดงว่าถูกดึงใบเสนอราคาออกหรือไม่ก็โดนปรับฟาวทางเทคนิคสักอย่างอย่างนี้มันก็ชัดเจนแล้วเหรออย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่า4บริษัทนี้เนี่ยหัวกันชัวร์แล้วก็มีความเป็นไปได้แน่นอนว่าบริษัทที่เคยมาร่วมโครงการเก่าๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องส่งชื่อร่วมประมูลเข้าแน่นอนอย่างนี้เราก็ไปเช็คที่บริษัทนั้นๆว่าส่งใบเสนอราคามาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าส่งมาแล้วมันหายไปจากรายชื่อของผู้ที่เสนอราคาอย่างนี้เราก็สามารถเอาผิดบริษัทพวกนั้นฐานหัวประมูลได้ใช่ปะไม่รู้เป็นข้อสันนิษฐานที่น่าจะถูกต้องมากที่สุดอะแต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือหลักฐานซึ่งหลักฐานก็คือต้นฉบับเอกสารของใบเสนอราคาของทั้ง4บริษัทว่าจะมีพิรุธหรือเปล่าได้วิชาจากพ่อต้นก็ตอนคดีพลังงานพ่อเขาใช้วิธีนี้ครับแล้วเราจะไปเอาไอ้เอกสารหลักฐานมาได้ไงอ่ะคนเดียวที่น่าจะพอมีข้อมูลคงเป็นวิชัยแต่ประภาสอาจจะกลบเกลื่อนหลักฐานไปแล้วก็ได้นะเอางี้เดี๋ยวลองเอาเอกสารของโครงการเก่าๆมาศึกษาดูแล้วกันลองดูว่าผู้รับเหมาเก่าเช่นเจริญศิลป์ G Smart Maxwell เขาทำอะไรกับมหาลัยบ้างเน่ตามวิชัยมาให้เราหน่อยดิตอนนี้พี่พลกับพี่ยุงอ่ะเขาเล่นแบบ Play Safe ซึ่งก็โอเคนะแต่ว่า The Chain น่ะก็มีแนวทางของ The Chain ใช่ปะล่ะสภาเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตอาจารย์ประภาสแล้วอาจารย์ไม่คิดจะทำอะไรกับแผนปฏิรูปครั้งนี้เลยเหรอคะสิ่งที่ผมจะทำได้เนี่ยก็คือเมื่อแผนเริ่มดำเนินการแล้วผมก็จะพยายามดูแลให้มันยุติธรรมมากที่สุดเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้แผนนี้เนี่ยล้มเหลวตั้งแต่เนิ่นๆล่ะครับก็นำหลักฐานของบริษัททั้ง4เนี่ยมาให้ดูเป็นหลักฐานว่าประภาสเนี่ยทุจริตการหัวกันประมูลเนี่ยครับนี่พวกเธอกำลังจะยับยั้งแผนการนี้ด้วยการให้ท่านอธิการเนี่ยถูกออกจากตำแหน่งนั้นเหรออาจารย์ลองดูนี่สิคะนี่เป็นข้อมูลที่พวกเราหามาได้ถ้าอาจารย์ดูอาจารย์คงดูออกว่ามีการหัวประมูลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ด้วยตำแหน่งและหน้าที่เนี่ยผมทำไม่ได้หรอกอาจารย์ครับป
กเราต้องการแค่สำเนาเท่านั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยพวกเราจะจัดการเองผมจะบอกไว้ว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยผมได้มาจากทางบริษัทเองอ่ะไว้ผมจะเอามาให้ถ้าเรื่องนี้มันผิดจริงเนี่ยนะก็ต้องให้ศาลตัดสินกันล่ะในฐานะรักษาการอธิการบดีผมอยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าแผนปฏิรูปตอนนี้เตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะดำเนินการทันทีครับโอเคตอนนี้ผมก็สรุปได้แล้วว่าคนของพรรคตรงข้ามที่แฝงตัวเข้ามาก็คือวิชัยคุณนี้ก็ร้ายเหมือนกันนะยอมเสียประภาสเพื่อให้วิชัยเผยตัวออกมาผมก็แค่คิดว่าประภาสนั้นอำนาจอ่อนลงถึงแทบไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจะจัดการยังไงครับเนี่ยว่าแผนการนั้นนะได้ดำเนินการไปแล้วมันจะไม่คุ้มกันเลยนะฮะที่จะเอาพรรคเราเนี่ยมาเสี่ยงกับอีกแค่มหาลัยแค่นี้ก็เพราะเป็นมหาลัยที่เก่าแก่เราถึงสมควรเข้าไปยุ่งและบุคลากรข้างในก็เป็นคนของเราทั้งหมดจะไปช่วยโปรเจกต์อื่นได้ขนาดไหนจนถึงตอนนี้ผมยังจัดการได้ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปนี้มหาวิทยาลัยราษฎรของเรากำลังจะเดินไปสู่จุดใหม่จุดที่ดีกว่าเดิมพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเพื่อกลับไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปของประเทศอีกครั้งด้วยแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัยราษฎรครับด้วยแผนปฏิรูปนี้เราจะนำพาประชาคมในรั้วมหาวิทยาลัยของเราเดินไปสู่มิติใหม่ด้วยกันมิติใหม่ที่จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อธุรกิจไม่ใช่ราษฎรใช่ปะการยอมรับความจริง
เป็นสิ่งที่กล้าหาญและความจริงที่ว่าก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องอาศัยต้นทุนแต่ผลตอบแทนจากต้นทุนนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะนำมาใช้เพื่อสังคมไม่ได้นะครับจริงอยู่ว่าการออกนอกระบบเนี่ยจะทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราเลี้ยงดูตัวเองได้แต่เราจะเติบโตขึ้นครับเราจะพัฒนาขึ้นและเราจะร่วมกันสร้างผลผลิตทางการศึกษาร่วมกันไหนบอกว่าพาดเป็นตัวกลางเนี่ยเป็นถึงนายกอบล.แต่ก็มองไม่ออกทางนี้ก็เจ็บใจเหมือนกันแหละที่มองข้ามวิชัยไปแต่จริงแล้วน่าจะเป็นฝั่งผมมากกว่าที่ถูกว่าแถมยังเอาข้อมูลไปบอกเขาจนหมดเลยเอาเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วเรามามองสิ่งที่จะทำต่อไปดีกว่าพี่ยุงคะมหาลัยออกนอกระบบแบบที่อาจารย์วิชัยบอกเนี่ยมันคืออะไรอะคะมันก็คือการที่มหาวิทยาลัยรัฐจะนำเอาระบบบริหารแบบราชการออกไปแล้วก็บริหารด้วยระบบของตัวเองที่ตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนั้นขึ้นมาแทนอ๋อแน่นอนแหละเพราะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือระบบการบริหารงานเนี่ยจะคล่องตัวขึ้นกว่าราชการแล้วก็ลดภาระที่รัฐต้องจ่ายส่วนข้อเสียเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องเลี้ยงตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่าเทอมก็ต้องแพงขึ้นส่วนการบริหารงานเนี่ยก็จะทำตามพ.ร.บ.ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่างอย่างนี้ก็เท่ากับว่าทางสภามหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถมีอำนาจสั่งการได้อย่างเด็ดขาดนะสิครับใช่ต่อไปไอ้กฎที่เคยใช้คานอำนาจตอนงานเอ็กซ์โปก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วจะเอายังไงกันต่อจะลุยต่อกันหรือเปล่าในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทางอบร.จะออกหน้าเคลื่อนไหวต่อต้านแผนปฏิรูปอย่างเต็มตัวทางสภานักศึกษาก็เหมือนกันทางผมก็พร้อมจะลุยกันมานานแล้วนะครับโย่นี่มันรวมพลังไตรภาคีนี่หว่าผมในนามของนายกอบร.ผมและลูกพรรคของผมได้คุยกันและมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าทางอบร.จะประกาศตัวต่อต้านแผนปฏิรูปของมหาวิทยาลัยราษฎรที่ดำเนินโดยสภามหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถดิฉันในนามประธานสภานักศึกษาทางสภานักศึกษาทุกคนเห็นพ้องตรงกันว่าเราต้องต่อต้านแผนปฏิรูปที่ไม่เป็นธรรมนี้ค่ะพวกเราจะออกมาเคลื่อนไหวในทุกๆทางถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าแผนการปฏิรูปคืออะไรต่อต้านไปทำไมให้เข้ามากดไลค์ที่แฟนเพจของเรานะครับต่อต้านแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัยราษฎรถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าร่วมกับเราหรือว่าเห็นด้วยก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์ขอบคุณครับThank you.
แล้วก็สอนกันไปสอนกันไปมันจะดูแบบสามัคคีอันนี้เป็นลูกกลมเลยเนี่ยมันดูเด่นไงลูกกลมผสมกันใช้กระดาษเบืองกันเลยพวกเราซีนเริ่มจากทุกคนครับทุกคนครับมาดูอะไรนี่หน่อยครับเร็วเลยครับทุกคนครับดูอะไรนี่หน่อยสิ่งที่กลุ่มต่อต้านการปฏิรูปกล่าวอ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ตื่นกลัวไปเองครับเป็นการมองมุมเดียวแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดมาฉายภาพให้เห็นก็เท่านั้นเองแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าทุกครั้งที่เราพยายามจะพัฒนาอะไรกันสักอย่างเนี่ยก็จะต้องมีคนกลุ่มนึงที่หวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่แผนปฏิรูปของเราไม่ได้ทำร้ายชุมชนครับตรงกันข้ามเรากลับจะทำให้ชุมชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะสร้างคอนโดให้คนเข้ามาอยู่อาศัยเราจะสร้างถนนเราจะสร้างสะพานลอยอีกด้วยถ้าลองเข้าไปดูในเพจของคนกลุ่มนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเป็นแค่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองมีคนมากดไลค์เนี่ยแค่พันกว่าไลค์เท่านั้นก็แค่นักศึกษากลุ่มเล็กๆที่พยายามจะสร้างวาทกรรมอะไรขึ้นมาสักชุดก็เท่านั้นเห็นติ๋มๆแบบเนี้ยตัวจริงก็ลายเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์แสดงว่าวิชัยพยายามเลี่ยงที่จะให้มีการอภิปรายโดยตรงก็เลยใช้วิธีโจมตีพวกเราทางโซเชียลมีเดียแทนอย่างนี้ไม่ได้การละอีกสักพักคนก็คงเลิกสนใจแล้วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติคงต้องให้เรื่องนี้ถึงสื่อให้ได้นักข่าวก็มาแล้วนะครับนักข่าวมาแล้วจะตามมาได้แค่2ที่เท่านั้นนะแค่นี้ก็เกินพอแล้วล่ะครับเดี๋ยวข่าวก็ถูกกระจายกันไปเองแน่ใจนะพี่หน้าที่เนี้ยผมทำแทนเองได้นะขอโทษด้วยนะต้นที่ไม่ได้ให้ต้นทำในสิ่งที่ต้นถนัดแต่เพราะว่าต้นเพิ่งโดนลงโทษมาไงส่วนพี่เป็นเด็กประวัติดีมาตลอดถ้าครั้งนี้ลองจะดื้อสักครั้งหนึ่งคงไม่ถึงขนาดโดนไล่ออกมั้งพี่พลให้ผมทำแทนหน่อยพี่ถ้าพี่ทำพี่โดนปลดจากการเป็นนายกอบตแน่ไม่มีพี่อบตก็ยังทำงานต่อไปได้ขอบคุณนะเกษมการกระทำในครั้งนี้ผมขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวผมอยากบอกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราษฎรไม่ได้ถูกสอนมาเพื่อให้ยอมแพ้ต่ออำนาจที่ไม่ชอบธรรมพวกเราจะต่อสู้จนกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กันนะคะเผาได้ดีมากครับแล้วก็ไฟสวยดีครับเฮ้ยตกลงให้กูพูดอะไรวะนัดเลยอ๋อถ้าใครไม่เห็นด้วยกับแผนปฏิรูปนี้ก็ให้ไปเจอกันที่ตึกอธิการบดีเวลา16เวลา16โมงเฮ้ย4โมงเย็นขับเร็ววะอย่า16โมงไม่ต้องห่วงหรอกมากันแน่พี่ไม่ยอมเจ็บตัวฟรีๆหรอกอ
อยมาแล้วบ่ต้องห่วงผักบุ้งแน่ๆแผนนี้มันทำร้ายคนจนอย่างมากเราเองคงจะอยู่เฉยไม่ได้แหละอีกอย่างนะครับแผนปฏิรูปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเรื่องพื้นที่สีเขียวเลยผมไม่เอาครับพวกเราขอร่วมต่อต้านด้วยนะต้นผลจากการคำนวณครั้งนี้เรามีสิทธิ์ชนะ 100% ครับเฮ้ยมารวมตัวกันหน้าตึกอธิการบดีเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อแผนปฏิรูปของมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์แกนนำกันนะคะขอโทษค่ะไม่ทราบว่าข้อเสนอของพวกคุณคืออะไรคะพวกเราอยากจะให้ท่านรองพวกเราอยากจะให้รักษาการอธิการบดีวิชัยเนี่ยออกมาเปิดเวทีโต้แย้งสาธารณะเรื่องการปฏิรูปมหาวิทยาลัยแล้วก็การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยกับพวกเรานักศึกษาแล้วก็ประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้องครับแล้วกลุ่มของพวกคุณมีชื่อเรียกไหมคะมีครับจาร์ลติกสตูเดนต์แอมพายครับดูมีพลังดีคณะต่อต้านแผนโฉดโหดสถานโลกค่ะภาคีฟินิกและพันธมิตรแห่งแหวนค่ะผมนี่ก่อนครับนักศึกษาไทยใจงามไม่เอาแผนปฏิรูปเลยครับช้าช้าช้าปาร์ตี้แต่หัววันแต่ไม่ลืมว่าวันจันทร์มีเรียนครับนี่เจ๋งนะไม่เห็นมีไหนเป็นทางการเลยเฮ้ยหยุดหยุดภาคีต่อต้านการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราษฎรครับอ้าวแล้วของกูอ่ะต้นของกูได้ครับเราภาคีทุกคนอีก3วันให้หลังผมจะจัดเวทีอภิปรายโต้เถียงตามที่ทุกคนต้องการให้เองจะเข้าสู่ช่วงสอบพอดีนักศึกษาคงไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสอบพี่ว่าอาจารย์วิชัยคงกล่าวไว้แล้วล่ะครับถ้างั้นเนี่ยเรามีเวลา3วันสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็สิ่งที่ภาคีต้องทำเนี่ยนะครับก็คืออ่านหนังสือเตรียมสอบถูกต้องผิดครับเราต้องมีแผนเราต้องคิดแผนที่จะเอาแผนไปต่อต้านแผนซับซ้อนจังวะนั่นแหละแต่ไม่อ่านไม่ได้นะต้นเดี๋ยวจะหาเวลาอ่านนะมีใครมีไอเดียอะไรบ้างไหมเพราะว่าเราต้องขึ้นเวทีไปสู้กับอาจารย์วิชัยนะแล้วก็ต้องดึงพวกนักศึกษาทั่วไปมาเป็นพวกของเราให้ได้ด้วยพิ
ที่ว่าพี่จะไปหาเพื่อนเก่าไหมครับพอดีไปอ่านเจอว่ามีของเจ๋งๆอยู่ที่ห้องเก็บหนังที่คณะน่าจะมีประโยชน์นะว่าจะไปค้นซะหน่อยงั้นตอนนี้เนี่ยเรามีภาคีแล้วสิ่งสำคัญเลยนะครับสัญลักษณ์ไงใช่ไหมเดี๋ยวพี่ชะจัดให้กูแล้วแต่มึงสั่งแล้วกันนะคือกูมีที่หนึ่งที่กูอยากไปเว้ยแต่ถ้าเกิดกูไปคนเดียวเนี่ยมันคงไม่เวิร์กถ้างั้นเดี๋ยวมึงไปเป็นเพื่อนกูแล้วกันนะแล้วเธอเลยเรามีคนคนหนึ่งที่ต้องไปหาแต่เราต้องปรึกษาเธอนะต้นเชิงพัฒนามหาลัยมึงก็เหมือนกันวีตอนนี้นักศึกษาที่ฐานะไม่ค่อยดีก็ลำบากค่าเทอมก็แพงทุนที่ได้กลับคืนมามันกระจายไปไม่ทั่วถึงนักศึกษาแทบจะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าออกนอกระบบแต่เมื่อไหร่พอรู้ตัวอีกทีค่าเทอมมันก็กลายเป็นแบบเหมาจ่ายไปหมดละจริงๆแล้วการจะออกพระราชบัญญัติจำเป็นจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ซะก่อนนะแต่โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะดำเนินการขั้นตอนนี้แบบลับๆเพราะไม่รู้ว่าขั้นตอนการประชาพิจารณ์เนี่ยเป็นเฮ้ยแล้วมหาลัยราษฎรมึงอ่ะออกนอกระบบไปยังวะก็อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยทางสภามหาวิทยาลัยมีการร่างพระราชบัญญัติแล้วส่วนไอการทำประชาพิจารณ์อย่างลับๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงข้อเสนอของผมเพียงแค่ตอบตกลงเท่านั้นตำแหน่งของคุณก็จะกลับมาแล้วถ้าเกิดผมได้เป็นอธิการบดีอย่างถูกต้องเมื่อไหร่นะผมจะสนับสนุนพรรคของคุณให้เป็นอบร.ตลอดไปเลยโอเคครับผมจะทำตามข้อเสนอนี้จริงๆคนเราไม่ได้เปลี่ยนแต่เวลาและสถานการณ์นะครับที่มันเปลี่ยนอ
ข้ามาได้ไม่ได้เจอนานเลยนะครับพี่เชษหายไปไหนมาพี่วัดก็ทั้งหนีแล้วก็เดินทางไปในตัวครับมาที่นี่เพราะอะไรเหรอพอดีผมได้ยินข่าวว่าทางมหาลัยกำลังมีเรื่องน่าตื่นเต้นเลยแวะมาดูอ๋อยินดีด้วยนะครับกับตำแหน่งสภามหาวิทยาลัยน่าตลกนะฮะทั้งที่เมื่อก่อนพวกเราทุกคนเนี่ยต่างจะเกลียดคนที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นหรอกแล้วมาเนี่ยเขาจะให้ช่วยอะไรใช่ไหมOne, two, three.